ิตแล้วนะคะยังมีเวลานะคะส่ง SMS ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้อยู่พิมพ์ HJ นะคะชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความทักทายครูหัตถาก็ได้นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะแล้วก็ใกล้ประกาศรายชื่อผู้โชคดี3ท่านแล้วด้วยที่จะได้รับสีคณปฏิมหาลาภนะคะนะคะก็เดี๋ยวหลังจบรายการเนี่ยก็มีซีรีส์ให้ชมกันด้วยนะคะรีบส่งเข้ามาจะได้นำไปบูชาที่บ้านอย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมนะฮะที่ไปนั่งกระถินไปกันเตรียมตัวนะครับว่าเรามาเจอกันนะฮะในวันที่3ที่4 3นี่เช้าๆเลยท่านต้องมาก่อนตี5ตี5รอเพื่อนนะรอหมุนนะฮะสตูดิโอของเราใครมาไม่ถูกโทรสอบถามเส้นทางก่อนได้ครับต้องโทรก่อนนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่สังขบุรีในช่วงเที่ยงของวันที่3มี2ประเภทด้วยกันนะฮะ2ลักษณะลักษณะแรกก็คือมานั่งรถตู้ไปพร้อมๆกับคณะของวิทยาธรรมนะฮะกับครอบครัวมิราเคิลต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนนะครับว่าเจอกันแล้วบางท่านนะที่เอารถไปเองก็ไปเจอที่สังขะเที่ยงนะพลอยไพรินเที่ยงตรงเจอกันท่านอย่าเที่ยวเพลินนะฮะเย็นมาเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้นอนไม่ได้ทานอาหารแล้วจะหิวเที่ยวชมเขื่อนอยู่ใช่นะคะก็มาปฏิบัติกันนะคะครั้งนี้ก็พิเศษมากๆเรามาระวังด้วยนะโค้งมันเยอะนะครับนะฮะนะคะก็มาเจอกันนะคะมา SMS อีกนิดนึงดีไหมคะอาจารย์ดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะ4221606นะคะจากคุณนวพรแย้มยินดีนะคะการงานการเงินปีไหนจะหมดหนี้คะคุณพร10ประการนวพรค่ะนะครับนะครับปีไหนจะหมดหนี้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวนะฮะ9สิครับพร9ประการนะเพิ่มไปข้อ1ประการนะการเงินปีไหนจะดีนะครับค่ะมาดูกันนะครับนะฮะเงินปีไหนดีนะเงินปีไหนปีนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะปีหน้าก็ยังเป็นปัญหาอยู่2ปีนะฮะผมให้คุณนภพรเนี่ยทำใจนิดนึงการงานเป็นการนะฮะเหมือนว่าเส้นขนานมาเจอกันแล้วพูดง่ายว่าสิ่งที่คุณคิดว่านะจะใช่จะเป็นปีนี้เป็นได้อยู่เนี่ยแต่ว่าคุณต้องแปลสภาพทรัพย์ให้ไวนะครับเพราะว่างานเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเงินรั่วทันทีเลยเนี่ยค่ะใช่มันก็ผูกมัดนะครับใช่นี่แน่มันรั่วลินนะครับพอจะเก็บเป็นกอบเป็นกำมันก็ไม่ได้นะครับเราต้องรู้จักนะครับฝากผมไว้ก็ได้ฝากน้องแพรไว้ก็ได้นะครับนะครับค่ะอันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะแหมไม่เคยเสียงเขาเลยนะไม่เคยเลยค่ะนะคะโชคดีนะคะจ๋าท่านต่อไปเลยค่ะมาต่อที่คุณเกศรพิมพ์พงษ์นะคะท้องอยู่ใช่ไหมคะจะได้หญิงหรือชายคะผู้หญิงนะฮะประมาณ 80% ครับนะคะยินดีล่วงหน้าด้วยเลยนะคะก็ขอให้ทั้งคุณแม่คุณลูกสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวผมโกนผมไปให้ไปตัดผมไปให้ นะจ๊ะท่านต่อไปมาเลยค่ะมาที่ครับจากคุณพฤกอนันต์นะคะนามสกุลอดทนเหรอคะโอ้อยากจะรู้ว่าครอบครัวจะเป็นยังไงบ้างครับมีโชคลาภไหมครอบครัวคุณพฤกอนันต์เนี่ยนะฮะรู้ว่าครอบครัวจะเป็นอย่างไรบ้างครอบครัวนะตอนนี้นะฮะเหมือนแรงสมานฉันท์เริ่มดีขึ้นในความเข้าใจในครอบครัวที่อาจจะมีการเว้นว่างบ้างแต่สุดท้ายแล้วนะทิศทางเดียวกันเริ่มจะมีมาโชคลาภมีไหมนะครับโชคลาภมีบ้างนะฮะแต่ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าเพิ่งปีถามลงทุนลงแรงจะเหนื่อยในยามบั้นปลายนะครับนะคะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณด้วยที่วันนี้ได้ส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันรายชื่อผู้โชคดีรอแป๊บนึงนะคะขออนุญาตเป็นอีเมลก่อนนะคะมาอีเมลชื่อคุณพัฒน์สิรินามสกุลแสงจันทร์นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ดิฉันอนุญาตรบกวนอาจารย์ช่วยออกแบบลายเซ็นให้ด้วยนะคะแล้วก็มีบ้านเลขที่มาสักครู่นะครับพัฒน์สิรินะครับพัฒน์สิริแสงจันทร์บางท่านเนี่ยเปลี่ยนชื่อมานะฮะก็อีกทางเลือกนึงนะชื่อเด่นลายเซ็นต้องดีก็มอบให้เลยนะครับลายเซ็นควรจะมีการสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4นะครับในศาสตร์นี้นะฮะก็คงต้องมีการศึกษาแล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านด้วยนะครับไปออกแบบให้แล้วไปใช้เรื่องนิติกรรมสัญญานะข้อกังขาต่างๆก็จะได้เบาลงเบาแรงครับค่ะเหมือนจะมีคำถามอยู่นิดนึงด้วยนะคะมาไม่ใส่แว่นตาใส่ตาไม่ใส่นะครับถามเรื่องการงานกับการเงินค่ะของคุณการงานก่อนการงานขาขึ้นแต่ว่าการเงินยังล่วงลินอยู่นะครับนะคะอันนี้ก็คุณผู้ชมท่านอื่นนะคะถ้ามีคำถามอื่นใดนะคะส่งเข้ามาทางอีเมลได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะ miracle_ch@hotmail.com ทางรายการหัตถจิตนะคะก็จะนำมาตอบคำถามท้ายรายการวันละหนึ่งท่านแบบนี้นั่นเองนะคะหรือว่าใครสะดวกเขียนเป็นจดหมายนะคะตามที่อยู่ของรายการนะคะ 27/1 ค่ะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับพิธีไหว้ครูวันนี้จัดขึ้นพิเศษเลยนะคะเพื่อจะสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดนะคะวัดทวีการะอนันต์หรือว่าวัดสีชมพูนั่นเองอยู่ที่ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะก็จะมีพิธีไหว้ครูใช่ไหมคะแล้วก็ผูกขวัญแม่ย่านางรถด้วยฮะสองอย่างสองสิ่งนะครับท่านผู้ชมสามารถไปร่วมงานได้ครับงานนี้เป็นงานกุศลนะครับค่ะใครอยากจะร่วมทำบุญได้เลยก็โดยตรงกับทางวัดได้เลยนะคะวันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2560มีกวาดกราบไหว้นะฮะกราบไหว้นะหมอชีวกรพักองค์ใหญ่
ใหญ่มากเลยครับนะฮะศักดิ์สิทธิ์มากค่ะนะฮะแล้วก็มีพิธีบวงสรวงด้วยนะครับนะคะอันนี้ก็เชิญชวนนะคะ25มิถุนายนอาจารย์เดินทางไปตั้งแต่ช่วงเช้ามั้ยคะเช้าเช้าเลยครับนะฮะท่านไปลงทะเบียนกับคณะกรรมการวัดได้เลยนะครับค่ะใครอยู่ระแวกนี้นะคะคลองหลวงคลอง1ปทุมธานีนครนายกคลอง2คลอง3คลอง4เอามาให้หมดทุกคลองเลยนะคะมาเจอกันที่วัดสีชมพูนะคะก็เป็นวัดอีก1วัดที่สวยงามด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะอย่างที่เราบอกก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะพระพิฆเนศซีรีส์เรื่องราวขององค์ท่านนะคะซึ่งเราก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ร่วมตามรอยพระพิฆเนศกันด้วยนะคะถ้าได้รับชมซีรีส์แล้วก็ร่วมสนุกตอบคำถามนะคะวันนี้จะมีออกอากาศนะคะให้คุณผู้ชมได้ชมกันเวลา2ทุ่มหลังจากรายการของเราเขาลุ้นชาตินิดนึงแล้วก็พักทานข้าวแล้วมาชมซีรีส์กันนะคะรับชมได้2ช่องทางทางหน้าจอโทรทัศน์แบบนี้เลยหรือว่าทางไลฟ์สดนะคะทาง Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นะคะช่องทางนี้ทุกๆรายการก็จะมีไลฟ์สดให้ได้ชมกันแล้วก็ซีรีส์พระพิฆเนศอันนี้ก็พิเศษนะคะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆด้วยนะคะแล้วก็รายชื่อผู้โชคดีมาแล้วท่านผู้ชมนะมาแล้วนะคะ4คณบดีมหาลาภ3ท่านด้วยกันนะคะจากคุณนุชนาถเมื่อกี้ตอบ SMS ด้วยนะคะจากนนทบุรีนะคะคุณวิทยาชลบุรีนะคะแล้วก็คุณอิทธิพัฒน์อารันประดิษฐ์นะคะอุดรธานีนะคะยินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณนะคะท่านที่ได้ทักทายกันมาใน Facebook Live สดด้วยนะคะวันนี้อาจารย์หัตถาก็ได้พูดถึงเพียงชนะตัวสอสาลาครับก็ต้องลุ้นต่อไปว่าเป็นอะไรต่อใกล้จะฮอนคูกแล้วพอฮอนคูกจบแล้วเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมมาต่อกันนะคะก็เป็นเรื่องราวของแม่ย่านางรถอันนี้ฝากติดตามกันด้วยนะคะใครที่วันนี้ฟังไม่ทันชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะวันนี้เวลาของรายการหัตถสิทธิ์ก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเวลาเดิม 4:30 น. ถึง 6:00 น. แพรและครูหัตถาลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ